คือซี่ฟันของเราเนี่ยมันก็มีอยู่หลายด้านนะคะการตรวจด้วยใช้ตาเปล่าแล้วก็ใช้เครื่องมือตรวจเนี่ยก็จะเห็นแค่ด้านที่อยู่ข้างนอกของฟันก็คือด้านบดเคี้ยวด้านแก้มนะคะด้านข้างลิ้นข้างเพดานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบริเวณซอกฟันที่ฟันอยู่ชิดกันหรือว่าบริเวณใต้วัสดุอุดเดิมเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยจะต้องใช้การเอ็กซเรย์ดูเท่านั้นค่ะฟันนะคะก็จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทอยู่แล้วนะคะคนไข้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะการถอนฟันที่มีส่วนเกี่ยวกับเส้นประสาทเนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นแค่ฟันคุดที่ยากที่มันขึ้นใกล้ๆเส้นประสาทนะคะซึ่งทางการแพทย์ก็จะเป็นผู้ประเมินให้ก่อนแล้วก็จะแจ้งความเสี่ยงให้คนไข้ก่อนทำอยู่แล้วค่ะ